ถักเหมือนเวลาที่เราถักโซ่หนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแต่เราจะไม่ดึงแน่นนะคะเราจะดึงหลวมๆเนาะเราก็จะได้วงกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งแบบดึงแน่นค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงวงกลมๆตรงนี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะควักไหมเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มนะคะให้เราดึงรวบแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถักลาย X นะคะเราก็จะถัก X ทั้งหมด5ครั้งค่ะลงไปตรงวงกลมๆตรงนี้นะคะ X ครั้งที่2ดึงรวบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราทําการปิดแถวค่ะเราจะปิดแถวลงไปบนช่องแรกของหลัก x นะคะให้เราใช้เข็มซิมลงไปแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ควักไหมเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราดึงปลายไหมตอนแรกที่เราเหลือไว้ค่ะให้เราดึงให้แน่นเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราถัก x 2ครั้งลงไปตรงช่องถัดไปค่ะใช้เข็มซิมลงไปเลยเนาะควักไหมเหลือไหม2เส้นดึงรวบแบบนี้ค่ะช่องเดิม x ครั้งที่2ควักไหมดึงรวบแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นช่องถัดไปเราก็จะถัก x 2ครั้งเหมือนเดิมนะคะเราก็จะถัก x 2ครั้งในทุกๆ1ช่องจนจบแถวเลยนะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะได้ที่เป็นลาย X ทั้งหมด10หลักนะคะหลังจากนั้นให้เราทำการปิดแถวลงไปบนช่องแรกที่เราถักลาย X ค่ะแบบนี้นะคะใช้เข็มจิ้มลงไปควักไหมแล้วก็ดึงอันนี้ก็จะเป็นการถักสลิปสติ๊กนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปให้เราถัก x 1ครั้งค่ะตรงนี้สำหรับช่องนี้นะคะดึงรวบค่ะหลังจากนั้นช่องถัดไปให้เราถัก x 2ครั้งค่ะ1ช่องเดิม x ครั้งที่2แบบนี้นะคะหลังจากนั้นช่องถัดไปให้เราถัก x แค่1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ช่องถัดไปถัก x 2ครั้งเราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะสำหรับแถวนี้เนาะสิบสามสิบสี่ช่องเดิมค่ะ x หลักที่15แบบนี้นะคะสำหรับแถวนี้เราก็จะได้ลาย X ทั้งหมด15หลักนะคะหลังจากนั้นให้เราทำการปิดแถวลงไปบนช่องแรกที่เราถักลาย X ค่ะควักไหมหลังจากนั้นแถวที่4ให้เราขึ้นโซ่1เหมือนเดิมนะคะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราถัก X ลงไปตรงช่องถัดไป1ครั้งค่ะ1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นช่องถัดไปก็ x 1ครั้งแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นช่องถัดไปถัก x 2ครั้ง1ช่องเดิม x ครั้งที่2แบบนี้นะคะหลังจากนั้นช่องถัดไปถัก x 1ครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่องถัดไปถัก x 1ครั้งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นช่องถัดไปถัก x 2
เราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้ทั้งแถวเลยนะคะสำหรับแถวนี้เนาะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะได้ที่เป็นลาย X ทั้งหมด20หลักนะคะให้เราทำการปิดแถวเหมือนเดิมเลยนะคะควักไหมดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะตรงนี้แล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะช่องที่เราทำการปิดแถวนะคะควักไหมเหลือไหมสองเส้นให้เราถักเป็นลาย X นะคะก็คือให้เราดึงลวดแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมเหลือไหมสามเส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย T นะคะก็คือให้เราดึงลวดแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพันหัวเข็มช่องเดิมควักไหมให้เราถักเป็นลาย F นะคะสำหรับหลักนี้เนาะเหลือไหมสามเส้นตรงเข็มดึงครั้งที่หนึ่งปุดสองเหลือสองดึงครั้งที่สองปุดสองเหลือหนึ่งแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพันหัวเข็มช่องเดิมถักลายทีหนึ่งครั้งค่ะตรงนี้ดึงรวบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นช่องเดิมใช้เข็มจิ้มลงไปเลยค่ะควักไหมถักเป็นลาย X นะคะก็คือดึงรวบนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะทันกันไหมเอ่ยหลังจากนั้นให้เราเว้น2ช่องใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่3ค่ะหนึ่งสองสามใช้เข็มจิ้มลงไปโดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะควักไหมเหลือไหมสองเส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถักสลิปสติ๊กนะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะโดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะควักไหมเหลือไหมสองเส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย X ค่ะก็คือดึงรวบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพันหัวเข็มช่องเดิมถักทีหนึ่งครั้งดึงรวบค่ะตรงนี้หลังจากนั้นพันหัวเข็มช่องเดิมถัก F หนึ่งครั้งค่ะตรงนี้หลังจากนั้นพันหัวเข็มช่องเดิมดึงรวบค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมดึงรวบแบบนี้นะคะทันกันไหมเอ่ยหลังจากนั้นตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะให้เราเว้น2ช่องใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่3ค่ะ1 2 3ควักไหมดึงแบบนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้ทั้งแถวเลยนะคะสำหรับแถวนี้เนาะเราก็จะได้ที่เป็นเหมือนกลีบดอกไม้แบบนี้นะคะทั้งหมด5กลีบค่ะแบบนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้กลีบที่5แล้วเนาะเหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้เว้น2ช่องใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่3ค่ะ1 2 3ใช้เข็มจิ้มลงไปควักไหมดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดไหมตรงนี้ไปได้เลยนะคะใบใหม่ตรงนี้ให้เราเก็บเข้าไปข้างในได้เลยนะคะใบ
ป้ายใหม่ตรงนี้ก็ให้เราเก็บเข้าไปข้างในเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านที่อยู่ข้างในนะคะจะเป็นด้านหลังเนาะแบบนี้นะคะให้เราถักแบบนี้มาทั้งหมด2ชิ้นค่ะอันนี้ด้านหลังเนาะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอเราถักมา2ชิ้นแบบนี้แล้วนะคะให้เรานำมาประกบเข้ากันค่ะให้เราหันด้านหลังนะคะเข้าหากันเนาะหลังจากนั้นให้เราตัดไหมพรมมา1เส้นค่ะให้เราใช้เป็นเข็มเก็บงานนะคะให้เรานะคะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้เลยค่ะแต่เราจะจิ้มแค่ฝั่งด้านหลังนะคะปกติเราจะจิ้มแบบนี้เนาะแต่อันนี้เราจะจิ้มแค่ฝั่งที่อยู่ด้านหลังแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นแผ่นที่2ให้เรานะคะจิ้มแค่ฝั่งที่อยู่ด้านหลังเหมือนกันค่ะถ้าเราหันมาแบบนี้นะคะหันแผ่นที่2มาด้านหน้าแบบนี้ก็จะเป็นฝั่งที่อยู่ด้านหลังนะคะแต่ถ้าเราหันแผ่นที่1มาด้านหน้าแบบนี้แผ่นที่2ที่เราจิ้มก็จะเป็นด้านที่อยู่ติดกันนะคะหรือว่าเป็นด้านหน้านั่นเองเนาะแบบนี้นะคะด้านหน้าที่หันเข้าหาตัวเองเนาะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นช่องถัดไปเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากที่เราถักตรงนี้นะคะมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะให้เราทําการใส่นุ่นค่ะลงไปตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักต่อไปได้เลยค่ะแบบนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้เนาะปลดเข็มเก็บงานออกไปก่อนนะคะหลังจากนั้นต่ายก็จะทำการมัดตรงนี้นะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะให้เราทำการจัดเขานิดนึงแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาเป็นทรงสวยเนาะหลังจากนั้นต่ายก็จะทำการปัดแก้มนะคะปัดตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่ตาลงไปนะคะสำหรับตานะคะต่ายก็จะใช้เป็นขนาด 0.4 มิลนะคะวันนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทำการปัดแก้มนะคะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะเป็นที่ปัดแก้มที่เพื่อนๆมีเลยเนาะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ